6เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับน้องปันปันสุทัตตาเรื่องแรกถ้าปันปันมีเวลาว่างน้องปันปันเนี่ยจะไปสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรน้องปันปันตอนเด็กๆเนี่ยเคยถ่ายโฆษณาให้กับสินค้ายี่ห้อนึงด้วยทางปันเป็นคนตลกเป็นคนไม่หยิ่งนะคะจริงๆแล้วพาบอกคนหนุ่มเมื่อยปากก่อนน้องปันปันจะมาเป็นนักแสดงเนี่ยน้องปันปันเคยอยากเป็นนักบินอวกาศน้องปันปันน่ะขี้ร้อนมากน้องปันปันเป็นคนที่ผิวสุขภาพดีมากทั้งที่ออกกองตลอดเจอแดดตลอดพักผ่อนก็น้อยเพราะว่างานน้องปันปันเยอะมากคลิปกันแดดเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนเลยนะคะแต่น้องปันปันเนี่ยก็ผิวดีได้เพราะว่าน้องปันปันมีตัวช่วยก็คือนูด้านูด้าที่น้องปันปันพูดถึงเนี่ยก็คือนูด้า All in One เขาเป็นอาหารเสริมในรูปแบบใหม่เจ้าค่ะสามารถที่จะโรยใส่ขนมหรือกินกับผลไม้เนี่ยก็อร่อยหวานฉ่ำเปรี้ยวนิดๆและที่สำคัญนะคะช่วยบำรุงผิวของเราเนี่ยให้ดูกระจ่างใสสุขภาพดีมีออร่าแบบน้องปันปันเลยทีเดียวนอกจากนูด้าจะอร่อยกว่าอาหารเสริมทั่วไปแล้วนะคะยังเห็นผลไวกว่าด้วยพอเรารับประทานเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะดูดซึมไปพร้อมกับอาหารเลยค่ะซึ่งใน1กล่องนะคะจะมี2แบบให้เรากินค่ะแบบที่1นะคะนูด้าเดย์ที่มีส่วนผสมหลักก็คือเมลอนสีทองเป็นไอซิ่งเร่งออร่าระหว่างวันรับประทาน1ซองหลังอาหารเช้านะคะซึ่งเราสามารถนำมาโรยใส่ในซีเรียลหรือว่าโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยได้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดรังสี UV และมลภาวะต่างๆที่ทำให้ผิวเราเสียนั่นเองค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็คือนูด้าไนท์เร่งออร่าข้ามคืนมีส่วนผสมหลักเป็นเชอร์รี่จากฝรั่งเศสเราจะชงดื่มหรือนำมาโรยกับขนมมื้อดึกก่อนนอนของเราก็ได้แย่รู้ว่าสาวๆหลายคนโดยเฉพาะแย่เนี่ยชอบกินจุกจิกก่อนนอนจ้าวันละ1ซองก่อนนอนเลยนะเจ้าค่ะซึ่งตัวนูด้าไนท์ก็จะช่วยฟื้นฟูผิวลดเม็ดสีที่ผิดปกติช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นจะกินกับขนมก็สวยจะกินกับผลไม้ก็ใสหน้าใสไร้สิวเนียนปิ๊งทิ้งหน้าเดิมสวยครบจบในกล่องเดียวใครสนใจนะคะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจนูด้าไทยแลนด์ค่ะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนี่รีบติดต่อเข้ามาเลยนะเจ้าค่ะคุณพ่อของปันปันเนี่ยฝากบอกว่าธุรกิจนี้ทุ่มงบการตลาดไม่อั้นถ้าเกิดว่าตัวแทนไม่รวยปันปันไม่เลิกเจ้าค่ะแล้วล็อตนี้นะคะผลิตแค่10,000กล่องเท่านั้นถ้าหมดแล้วต้องรอล็อตถัดไปค่ะอย่าลืมนะคะแอดไลน์แอดนูด้าไทยแลนด์นูด้าไอซิ่งเร่งออร่ามากกว่ากลูต้าดีกว่าคอลลาเจน